CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมดร.พันการพานนท์นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับย่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงนะครับเดินทางมาถึง EP ที่33ในตอนนี้นะครับจะเป็นภาคต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่โจโฉส่งทหารเอกไปสกัดชิงเสบียงของอ้วนเซียวได้แล้วมาร่วมลุ้นกันต่อว่าจะเกิดเหตุอะไรกับอ้วนเซียวบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนมหาสงครามครัวต่อฝ่ายอ้วนเซียวเมื่อได้ทราบความทั้งหมดจากฮั่นเบียงแล้วอ้วนเซียวก็สั่งให้สิมโพยไปเร่งเสบียงที่เมืองเงียบกุนและสั่งให้อีเขงกุยง้วนจินฮันกี่จูลิอุยหองเตียวโยยคุมทหาร 20,000 ไปอยู่รักษาตำบลอัวเจ๋าอันเป็นสถานที่เก็บเสบียงสำคัญโจโฉตั้งมั่นอยู่ตำบลกัวต๋อเสบียงอาหารก็เบาบางลงโจโฉจึงให้ทหารถือหนังสือไปให้ซุนฮกณเมืองฮูโตเพื่อขอเสบียงอาหารเพิ่มเติมแต่ทหารกองตระเวนของอ้วนเซียวก็จับพลนำสารของโจโฉได้และคุมตัวไปให้เขาหิวซึ่งเป็นที่ปรึกษาผู้ใหญ่ของอ้วนเซียวอันหนึ่งเขาหิวผู้นี้เคยเป็นเพื่อนกับโจโฉมาก่อนเขาหิวจึงเอาเนื้อความทั้งปวงนั้นเข้าไปแจ้งแก่อ้วนเซียวแล้วว่าเสบียงอาหารของโจโฉเบาบางลงแล้วเมืองฮูโตก็ว่างเปล่าอยู่ขอให้ท่านแบ่งทหารวกไปตีเมืองฮูโตแม้ได้เมืองฮูโตแล้วโจโฉก็จะอยู่ในเงื้อมมือเราเป็นมั่นคงอ้วนเซียวจึงว่าซึ่งโจโฉแต่งหนังสือให้ทหารถือไปดังนี้เป็นกลอุบายจะให้เราแบ่งทหารไปตีเมืองฮูโตโจโฉจะได้ยกเข้าตีเมืองเราโดยง่ายเขาฮิวจึงว่าเมื่อสงครามได้ทีชนี้แล้วท่านจะไม่ทำตามข้าพเจ้าว่านานไปอันตรายจะถึงตัวท่านในขณะที่อ้วนเซียวกับเขาฮิวกำลังสนทนากันอยู่เช่นนี้ทหารก็เอาหนังสือของสิมโพยซึ่งไปเร่งเสบียงเมืองเงียบกุนมาให้ในหนังสือฉบับนี้นอกจากสิมโพยจะแจ้งถึงความเป็นไปของการจัดเตรียมเสบียงแล้วก็ยังมีข้อความที่สิมโพยใส่ร้ายเขาฮิวอีกด้วยอ้วนเซียวแจ้งความในหนังสือเช่นนี้แล้วก็โกรธจึงไล่เขาฮิวออกไปจากที่นั้นเขาฮิวก็เดินทอดใจใหญ่ออกมาแล้วว่าเราจะแบกหน้ากลับไปเมืองกีจิ๋วนั้นก็จะได้ความอัปยศแก่คนทั้งปวงแล้วเขาฮิวชักกระบี่ออกจะเชือดคอตายฝ่ายทหารซึ่งสนิทของเขาฮิวเห็นดังนั้นจึงเข้ายึดกระบี่ไว้แล้วพูดจาปลอบโยนห้ามปรามว่าตัวท่านมีสติปัญญาเป็นอันมากแต่ความเพียงนี้จะมาด่วนฆ่าตัวตายเสียนั้นไม่ควรโจโฉกับท่านก็เป็นเพื่อนรักกันมาก่อนแม้ท่านคิดอ่านผ่อนผันไปหาโจโฉจะเลี้ยงท่านถึงขนาดมิดีกว่าจะอยู่กับอ้วนเซียวหรือเขาหิวได้ฟังดังนั้นก็ได้สติขึ้นครั้นเวลาค่ำจึงพาพรรคพวกซึ่งสนิทนั้นล่อไปณค่ายโจโฉเมื่อเขาหิวมาอยู่ต่อหน้าโจโฉแล้วโจโฉก็ให้การต้อนรับอดีตสหายสนิทเป็นอย่างดีเขาฮิวจึงกล่าวกับโจโฉว่าข้าพเจ้ามีกลอุบายอย่างหนึ่งแม้ท่านทำตามข้าพเจ้าจะให้อ้วนเซียวกับทหารทั้งปวงแตกไปแต่ใน3วันโจโฉจึงถามว่าความคิดท่านจะทำประการใดเขาฮิวจึงตอบว่าอ้วนเซียวมาทำการครั้งนี้ได้ซ่องสมเสบียงอาหารไว้ที่ตำบลอัวเจ๋าให้อีเข็มอยู่รักษาอีเข็มก็ไม่ได้เอาใจใส่เสพสุรามิได้ขาดทหารทั้งปวงก็ระส่ำระส่ายอยู่แล้วขอให้ท่านแต่งทหารปลอมเป็นทหารอ้วนเซียวยกออมไคอ้วนเซียวไปตำบลอัวเจ๋าถ้าผู้ใดทักทายให้บอกว่าเป็นทหารเจียวกี๋ซึ่งเป็นนายกองเสบียงอ้วนเซียวจะไปเร่งเสบียงตำบลอัวเจ๋าถ้าไปถึงตำบลอัวเจ๋าจึงลอบเข้าโจมตีเผาเสบียงอาหารอ้วนเซียวเสียอ้วนเซียวเสียเสบียงแล้วก็จะแตกไปเป็นมั่นคงโจโฉได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงแต่งโต๊ะเลี้ยงเขาฮิวและเชิญให้อยู่ในค่ายแล้วโจโฉจึงให้ซุนฮิวกาเซียงโจหองเขาฮิวซีนายอยู่รักษาค่ายให้แฮหัวตุ้นกับแฮหัวเอียนคุมทหารเป็นกองซุ่มอยู่นอกค่ายฝ่ายซ้ายให้ลี่เตียนกับโจหยินคุมทหารเป็นกองซุ่มอยู่นอกค่ายฝ่ายขวากำชับว่าแม้อ้วนเซียวจะยกมติเอาค่ายก็ให้ช่วยป้องกันรักษาไว้อย่าให้เป็นอันตรายได้แล้วโจโฉจึงสั่งให้เขาทูเตียวเลี้ยวซีหลงอีกิมให้จัดทหารม้า 5,000แต่งตัวปลอมเป็นทหารอ้วนเซียวแล้วเอาธงซึ่งมีสีเหมือนธงอ้วนเซียวปักไปให้เอามัดฟืนฟางซึ่งจะเผาตำบลอัวเจ๋านั้นบรรทุกไปด้วยเกลือกข้างหน้าจะหาไม่ได้ทันทีและสั่งว่า
มื่อจะยกไปนั้นอย่าให้ผู้ใดพูดจากันอื้ออึงเป็นอันขาดครั้นเวลาค่ำโจโฉก็ยกออกจากค่ายจะไปตีตำบลอัวเจ๋าเมื่อโจโฉยกทัพผ่านค่ายอ้วนเซียวทหารกองตระเวนอ้วนเซียวเห็นดังนั้นก็ร้องถามว่ากองทัพผู้ใดจะยกไปไหนทหารโจโฉจึงบอกว่าอ้วนเซียวใช้เจียวกี๋คุมทหารยกไปเอาเสบียงที่ตำบลอัวเจ๋าเป็นการเร็วทหารกองตระเวนได้ฟังดังนั้นและเห็นธงสำหรับทัพอ้วนเซียวก็คิดว่าจริงขณะเมื่อโจโฉยกไปเวลากลางคืนนั้นพบทหารอ้วนเซียวไต่ถามเป็นหลายแห่งทหารโจโฉก็บอกเหมือนก่อนทหารอ้วนเซียวมิได้มีความสงสัยครั้นเวลาสองยามเศษโจโฉก็ยกมาถึงตำบลอัวเจ๋าจึงให้ทหารทั้งปวงมัดฟืนและฟางจุดเพลิงระดมเผาฉางข้าวขึ้นให้ไหม้แล้วให้ทหารโห่ร้องเข้าโจมตีชุมรุมอีเข่งและจับตัวของอีเข่งได้ส่วนกุยงวนจินหันเตียวโยยเสียชีวิตในที่รบทั้งหมดฝ่ายทหารอ้วนเซียวในเวลากลางคืนวันนั้นเห็นแสงเพลิงสว่างขึ้นด้านทิศเหนือจึงเอาเนื้อความเข้าไปบอกแก่อ้วนเซียวอ้วนเซียวเห็นเพลิงไหม้ขึ้นทางทิศเหนือเช่นนั้นก็แจ้งว่าโจโฉยกไปเผาเสบียงตำบลอัวเจ๋าเสียแล้วจึงให้หาทหารทั้งปวงเข้ามาปรึกษาว่าจะยกกองทัพไปช่วยเตียวครับจึงเสนอว่าตนเองกับโกลำจะขออาสายกทหารรีบไปช่วยป้องกันเสบียงไว้ส่วนกัวเต่านั้นกลับบอกให้อ้วนเซียวรีบนำทหารไปตีค่ายโจโฉอ้วนเซียวเห็นด้วยกับกัวเต๋าจึงสั่งให้เตียวครับกับโกลำคุมทหาร 5,000 ยกไปตีเอาค่ายโจโฉแล้วให้เจียวกี๋คุมทหาร 11,000 ไปช่วยอีเข่งณตำบลอัวเจ๋านายทหารทั้งสองกองก็ยกไปตามคำอ้วนเซียวสั่งในเวลากลางคืนฝ่ายทหารโจโฉครั้นตีได้ตำบลอัวเจ๋าแล้วเก็บได้เกราะและอาวุธกับธงของอีเข่งเป็นอันมากและทหารซึ่งจับอีเข่งได้ก็เอาตัวแลของทั้งปวงเข้ามาให้โจโฉโจโฉจึงให้ตัดนิ้วมือและปากจมูกอีเข่งแล้วให้มัดแห่ประจานก่อนที่จะปล่อยไปโจโฉจึงให้ทหารทั้งปวงเอาเกราะและธงซึ่งได้ไว้นั้นใส่แต่งปลอมเป็นทหารอีเข่งให้เข้าทูกับเตียวเลี้ยวคุมหน้าไปแล้วสั่งว่าถ้าพบทหารอ้วนเซียวแล้วให้ทำอาการบอกว่าเป็นทหารอีเข่งแตกโจโฉมาครั้นจัดแจงสำเร็จแล้วก็ยกกลับมาถึงซอกเขาแห่งหนึ่งพอพบกองทัพเจียวกี๋เจียวกี๋จึงถามว่าทัพผู้ใดจะยกไปไหนเตียวเลี้ยวกับเขาทูจึงสอนให้ทหารตอบว่าเป็นทหารอีเข่งบัดนี้แตกหนีมาเจียวกี่ได้ฟังดังนั้นหามีความสงสัยไม่ก็เร่งทหารของตัวให้รีบขึ้นไปเตียวเลี้ยวกับเขาทูเห็นม้าของเจียวกี่ขึ้นมาใกล้ก็ร้องตวาดว่ามึงจะคุมทหารไปแห่งใดเจียวกี่เข้าอยู่ในระหว่างทหารโจโฉได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจะต้านทานรบพุ่งก็ไม่ทันทีเตียวเลี้ยวจึงเอาทวนแทงถูกเจียวกี่ตกม้าตายแล้วไล่ฆ่าฟันทหารทั้งปวงล้มตายเป็นอันมากจากนั้นเตียวเลี้ยวก็ให้ทหารซึ่งแต่งตัวปลอมเป็นทหารอ้วนเซียวนั้นรีบขึ้นไปข้างหน้าร้องประกาศแก่พวกอ้วนเซียวว่าบัดนี้เจียวกี๋ยกไปฆ่าฟันทหารโจโฉเสียเป็นอันมากแลกิตติศัพท์ทั้งนี้แจ้งไปถึงอ้วนเซียวอ้วนเซียวมิได้รู้กลอุบายก็มีความยินดีจึงมิได้เกณฑ์ทหารหนุนไปช่วยเจียวกี๋อ้วนเซียวจึงจัดทหารให้หนุนไปช่วยเตียวครับโกลำซึ่งไปปล้นค่ายโจโฉนั้นฝ่ายเตียวครับโกลำครั้นมาถึงก็คุมทหารเข้าปล้นค่ายโจโฉบรรดาขุนศึกและทหารที่โจโฉให้เฝ้าระวังรักษาค่ายนั้นก็ตรูกันเข้ามาโจมตีกองทัพของเตียวครับและโกลำถึง3ด้านฝ่ายโจโฉยกกองทัพกลับมาเห็นดังนั้นก็ขับทหารเข้าตีกระหน่ำหลังทหารอ้วนเซียวไว้เป็น4ด้านเตียวครับกับโกลำต้านทานมิได้ก็พาทหารรบฝ่านี้ออกไปได้ขณะนั้นกัวเต๋าครั้นรู้ว่าเตียวครับโกลำเสียทีแก่ทหารโจโฉดังนั้นก็คิดเกรงว่าเหตุที่เป็นไปเช่นนี้ก็เพราะความคิดของเราจำจะคิดอ่านเข้าไปว่ากล่าวให้อ้วนเซียวโกรธเตียวครับโกลำตัวเราถึงจะพ้นภัยแล้วกัวเต๋าจึงเข้าไปกล่าวกับอ้วนเซียวว่าข้าพเจ้าแจ้งอยู่ว่าเตียวครับโกลำนั้นคิดอ่านเอาใจออกห่างท่านช้านานแล้วแต่ยังไม่ได้ทีครั้นท่านให้ยกกองทัพไปครั้งนี้ก็ไม่เป็นใจทำการแกล้งให้เสียทีแก่โจโฉอ้วนเซียวได้ฟังดังนั้นเชื่อถือว่าจริงจึงให้ทหารไปจับตัวเตียวครับโกลำกัวเต๋าเห็นอ้วนเซียวเชื่อฟังแล้วก็กลับมาแล้วก็สั่งคนสนิทให้รีบไปบอกกับเตียวครับโกลำก่อนว่าบัดนี้อ้วนเซียวโกรธว่าพวกท่านไปทำการให้เสียทีจะให้หาตัวมาฆ่าเสียเตียวครับกับโกลำรู้ดังนั้นยังคิดอ่านกันอยู่พอทหารอ้วนเซียวมาบอกว่าอ้วนเซียวให้รีบกลับไปพบโกลำเห็นดังนั้นก็ชักกระบี่ออกฟันทหารนั้นตายแล้วเตียวครับกับโกลำ
ก็พาทหารทั้งปวงหนีไปอยู่ด้วยกับโจโฉโจโฉก็แต่งตั้งให้เตียวคับกับโกลัมเป็นนายทหารขณะนั้นทหารในกองทัพอ้วนเซี่ยวรู้ว่าเขาฮิวเตียวคับโกลัมไปอยู่ด้วยโจโฉทั้งเสบียงอาหารตำบลอัวเจ่านั้นเพลิงก็ไม่เสียสิ้นก็ชวนกันเสียน้ำใจคิดอิดโรยย่อท้ออยู่ทุกคนโจโฉเห็นได้ทีดังนี้ก็ส่งทหารเข้าโจมตีกองทัพของอ้วนเซี่ยวและเตียวคับกับโกลัมก็ฆ่าฟันทหารของอ้วนเซี่ยวล้มตายเป็นอันมากซุนฮกจึงว่าแก่โจโฉว่าทหารในกองทัพอ้วนเซี่ยวนั้นเห็นจะระส่ำระสายอยู่แล้วขอให้ท่านแต่งทหารไปพูดจาเป็นคำเล่าลือว่าบัดนี้ท่านให้ยกกองทัพไปตีเมืองเงียบขุนซึ่งส่งเสบียงอ้วนเซี่ยวกองหนึ่งส่วนอีกกองทัพหนึ่งไปตั้งสกัดอยู่ตำบลลี่หยงต้นทางจะไปเมืองกิจิ๋วถ้ากิติศัพท์รู้ถึงอ้วนเซี่ยวดังนี้อ้วนเซี่ยวก็จะแบ่งทหารไปช่วยเมืองเงียบขุนและตำบลลี่หยงทหารอ้วนเซี่ยวก็จะเบาบางลงท่านจึงคุมทหารเข้าโจมตีเอาค่ายอ้วนเซี่ยวเห็นจะแตกไปเป็นมั่นคงโจโฉเห็นชอบด้วยกับซุนฮกจึงจัดทหารให้ไปเที่ยวพูดจาแก่ชาวบ้านนอกทุกแห่งทุกตำบลตามคำซุนฮกฝ่ายอ้วนเซี่ยวรู้ดังนั้นก็ตกใจจึงให้อ้วนทรงผู้บุตรคุมทหาร 50,000 รีบไปช่วยเมืองเงียบขุนแล้วให้สินเบงคุมทหาร 50,000 นายไปตีกองทัพของโจโฉซึ่งไปตั้งสกัดอยู่ตำบลลี่หยงเมื่อโจโฉรู้ว่าอ้วนเซี่ยวหลงเชื่อในกลอุบายของตนเช่นนี้ก็จัดแจงทหารเป็น8กองเข้าตีค่ายอ้วนเซี่ยวจนแตกอ้วนเซี่ยวก็พาอ้วนถามผู้บุตรและทหาร800เศษทิ้งค่ายไลตราสำหรับที่กับทรัพย์สิ่งของเสียรีบฝ่าหนีออกข้ามแม่น้ำฮองโหไปโจโฉจึงเอาเงินทองเสื้อผ้านั้นแจกทหารทั้งปวงตามสมควรและนายทหาร10คนก็เอาหนังสือซึ่งได้มาแต่ค่ายอ้วนเซี่ยวนั้นให้แก่โจโฉโจโฉรับเอาหนังสือนั้นมาอ่านดูเป็นใจความในทํานองที่ว่าทหารฝ่ายโจโฉหลายคนต้องการจะแปรพักไปนุบนอบกับอ้วนเซี่ยวโจโฉแจ้งดังนั้นก็นึกแต่ในใจว่าถ้าพิจารณาตามหนังสือก็จะได้ตัวทหารเหล่านั้นอยู่แต่ก็คงจะเกิดความวุ่นวายขึ้นในกองทัพโจโฉคิดได้เช่นนั้นแล้วก็เอาหนังสือเผาไฟเสียเรื่องราวกำลังสนุกเลยนะครับเมื่อเกิดความบาดหมางระหว่างอ้วนเซี่ยวกับโจโฉแล้วในตอนหน้ามาร่วมลุ้นกันต่อว่าอ้วนเซี่ยวจะแก้แค้นโจโฉอย่างไรติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ